ความเดิมตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงการฝึกฝนนะครับของอูบุเลยเนี่ยกับโกคูนะครับว่า2คนนี้เนี่ยได้มีการฝึกฝนกันยังไงนะครับจนอูบุในปัจจุบันเลยเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองนะครับมาได้ไกลขนาดนี้และด้วยวิกฤตนะครับที่อูบุเนี่ยถูกแยกร่างนะครับออกมาจากจอมมารบูนะครับจึงทำให้นะครับอูบุต้องใช้ไพ่ตายสุดท้ายของเขานะครับก็คือหมัดเจ้าพิภพนะครับในการที่จะจัดการนะครับโกคูเอาแล้วสิครับความมันความสนุกเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสามารถติดตามได้เลยสำหรับตอนใหม่วันนี้ราคันบอลเอ็กซ์อโพคาลิปโตตอนที่16อูบุเสี่ยงตายอูบุที่กำลังใช้หมัดไคโอเคนรีบไปโจมตีโกคูอย่างรวดเร็วมันเร็วจนขนาดที่โกคูเนี่ยไม่สามารถหลบหลีกได้โกคูกระเด็นออกไปไกลด้วยแรงหมัดของอูบุอูบุไม่รอช้านะครับเขารีบไปโจมตีโกคูต่อทันทีโดยอูบุพยายามจับขาของโกคูและพยายามเหวี่ยงโกคูเนี่ยลอยไปบนฟ้าหมัดเจ้าพิภพอูบุนะครับรีบใช้ความเร็วของตัวเองนะครับอ้อมไปด้านหลังของโกคูคงต้องรีบจับจุดอ่อนของมันและทำให้หมดสติก่อนคงช่วยถ่วงเวลาเอาไว้ได้บ้างละแต่โกคูนะครับยังเก่าเกมพอนะครับเขารีบหยุดตัวเองนะครับไม่ให้ตัวเองเนี่ยลอยไปบนฟ้านะครับเพื่อถูกอูบุโจมตีต่อเอ้ยบ้านจริงโกคูไม่รอช้านะครับเขารีบปล่อยพลังนะครับเพื่อหวังจะฆ่าอูบุอูบุใช้ความเร็วของหมัดเจ้าพิภพนะครับหลบการโจมตีของโกคูไปได้นะครับและเขาเนี่ยรีบกระโจนเข้าไปโจมตีโกคูต่อเพื่อไม่ให้โกคูได้พักเอ๊ะถ้าเมื่อกี้มันเพิ่มพลังแบบนั้นโดยทันทีได้ยังไงกันแถมไม่ได้พึ่งพาการแปลงร่างอีกด้วยหรือว่าใช้การเบ่งพลังออกมากันแน่นะคืนทำแบบนั้นไปนานๆเนี่ยก็เสี่ยงนะสิหรือว่ามันคิดจะล้มข้าให้เร็วที่สุดกันแน่ข้าต้องไม่ประมาทซะแล้วและข้าเนี่ยก็คงจะต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีในการจัดการมันเราพอจะเข้าใจกับท่าหมัดเจ้าพิภพแล้วแหละท่านไคโอเนี่ยกับอาจารย์โกคูเนี่ยพูดถูกแล้วท่านี้จะทำให้ร่างกายอ่อนล้าแต่เราไม่ห่วงเรื่องนั้นหรอกเพราะเราเนี่ยเล็งที่จะโจมตีไปยังจุดรวมพลังของเจ้านั่นเพื่อทำให้หมดสติซะก่อนเราต้องหาจุดนั้นให้เจอให้ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับต่างคิดและหาวิธีนะครับในการจะโจมตีใส่กันนะครับแล้วก็ต่อยกันอย่างเมามันเลยนะครับไม่รู้ว่าศึกครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะหมัดซ้ายนี้เพื่ออาจารย์โกคูยี่ไอเด็กเวนเฮ้ยเจ้าสองคนนั้นเนี่ยมันสัตว์ประหลาดชัดๆเลยมีพลังมากเกินไปแล้วแต่อูบุเองเนี่ยก็ทำได้ดีนี่สามารถสู้ได้สูสีขนาดนั้นไม่งั้นโลกเนี่ยก็คงจบสิ้นไปแล้วถ้าสองคนนั้นเนี่ยไม่สู้กันจนโลกพังซะก่อนล่ะนะเฮ้ยอูบุพอได้แล้วต่อให้ตอนนี้เจ้าสู้กับมันได้ก็ตามเจ้าคงเอามันไม่ลงหรอกคืนสู้ต่อไปเนี่ยก็มีจะทำให้ร่างกายของเจ้าเนี่ยแย่ลงเท่านั้นเอ๊ะอูบุหรือเจ้าลืมเรื่องที่ข้าเคยบอกไปแล้วตัดไปที่เหตุการณ์นะครับก่อนการต่อสู้กันระหว่างโกฮังกับโกคูชั่วร้ายนะครับท่านเจ้าพิภพนะครับก็ได้คุยกับอูบุทางจิตนี่อูบุเจ้าสัมผัสพลังชั่วร้ายได้ไหมได้ครับท่านเจ้าพิภพผมกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับไม่ต้องรีบหรอกโกฮังกำลังสู้กับเจ้านั่นอยู่เจ้ายังไม่ต้องทำอะไรมากแค่ตั้งสมาธิเอาไว้เพื่อเตรียมใช้หมัดเจ้าพิภพก็พอหมัดเจ้าพิภพเหรอครับแต่ท่านห้ามผมใช้ไม่ใช่หรอครับเพราะผมเนี่ยยังเด็กอยู่เลยก็จริงอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าได้รวมร่างกับบูแล้วซึ่งแน่นอนแหละว่าไม่ใช่แค่มีพลังสูงขึ้นนะหรือได้เทคนิคใหม่ๆเท่านั้นแต่ร่างกายของเจ้าตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยถ้าการคำนวณของข้าไม่พลาดแล้วก็เจ้าเนี่ยสามารถล้มเจ้านั่นได้แน่นอนในขณะที่โกฮังเนี่ยกำลังสู้อยู่ข้าเองก็จะหาข้อมูลเจ้านั่นต่อไปละกันซึ่งท่านเจ้าพิภพนะครับก็เหมือนจะมีแผนบางอย่างนะครับเพื่อจะล้มโกคูด้านชั่วร้ายครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูครับแต่ว่าใครกันคือเจ้าของจิตด้านชั่วร้ายนั้นเอาหน้าเจ้าไปถึงเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองแหละตัดมาที่ปัจจุบันนะครับท่านไคโอก็เลยบอกเลยแหละครับสาเหตุที่อูบูเนี่ยไม่สามารถรับหมัดเจ้าพิภพได้นะครับเนื่องจากว่าได้แยกร่างเนี่ยออกมาจากบูแล้วนะครับจึงทำให้ร่างกายของอูบูเลยเนี่ยก็เป็นเด็กธรรมดานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการจะรับท่านี้ได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยตัดมาที่การต่อสู้นะครับทั้ง2คนเลยเนี่ยก็โจมตีกันอย่างไม่ลดละนะครับและด้วยความเร็วสูงเนี่ยจนคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะมองได้แน่นอนยี่หาจังหวะเหมาะไม่ได้เลยแต่ยังไงเราเองก็ยังไหวแล้วนะทั้ง2คนนะครับทั้งรุกทั้งรับนะครับสอดประสานกันอย่างดีนะครับก็ไม่มีฝ่ายไหนเลยเนี่ยดูจะเพลี้ยงพล้ำเลยสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้เอาแล้วสิครับเกิดปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วล่ะครับในเมื่ออูบุเลยเนี่ยใช้หมัดเจ้าพิภพนะครับในการต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าร่างกายของอูบุเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่สามารถรับไหวแล้วนะครับผลกระทบจากการที่อูบุเลยเนี่ยเตะประสานกับโกคูนะครับและเมื่อเขาเนี่ยกระโดดลงมาที่พื้นนะครับขาของเขาเนี่ยได้หักลงไปพิคโคโลที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ถึงกับช็อกเลยแหละครับเมื่อเห็นภาพนี้ของอูบุบ้าชะมัดขาฉันดันมาหักจากตอนเตะประสานกับมันฮ่าๆๆยอดเยี่ยมกระเทียมดองจริงๆ
ข้านับถือใจแกเลยที่สามารถสู้กับข้าได้ขนาดนี้ข้าเองก็รู้ดีว่าร่างกายของเจ้าเนี่ยจะต้องรับไม่ไหวแน่นอนไม่มีทางที่เด็กน้อยอย่างเจ้าเนี่ยจะทนทานพลังขนาดนั้นได้หรอกยี่บ้าจริงๆเรายังพอมีพลังอยู่แต่ขาแบบนี้ทำอะไรไม่ได้แน่เลยดีมากข้าดีใจจริงๆที่ได้เจอคนอย่างพวกแกถึงเวลาที่จะต้องจุดจบของดาวดวงนี้แล้วแหละข้าเนี่ยจะเป่าพวกสวาพวกนี้เนี่ยไม่ให้เหลือซากเลยพลังคลื่นเต่าเอาแล้วสิครับฮีโร่คนสุดท้ายนะครับที่สามารถจะปกป้องโลกได้เนี่ยอย่างอูบูนะครับตอนนี้เนี่ยเขาแย่แล้วแหละครับในเมื่อเขาเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยขาได้หักแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะสู้กับโกคูยังไงนะครับและตอนนี้เนี่ยโกคูเนี่ยกำลังจะปล่อยพลังคลื่นเต่านะครับในการจะทำลายล้างโลกแล้วด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันแย่มากๆเลยแหละครับเราต้องไม่รอดูรอลุ้นเลยแหละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์นะครับก็จะมีคลิป2คลิปนะครับก็จะเป็นคลิปตอน 4:00 น.เนี่ยก็คือจะเป็น Dragon Ball X Apocalypto นะครับแล้วก็ในช่วงเวลา 8:00 น.เช้านะครับก็จะเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับถ้าอยากไปพูดคุยกับผมนะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับหรือซื้อสินค้าฟิกเกอร์โมเดล Dragon Ball เลยเนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้ที่ Over Review Dragon Ball นะครับแฟนเพจนี้แฟนเพจเดียวเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ